มาแล้วครับลูกเพจครับตอนนี้คุณอุ๊งอิ๊งนะครับเดินทางมาถึงโรงพยาบาลตำรวจแล้วครับโดยมีรถตู้เบนซ์1คันนะครับสีบรอนซ์ทองกำลังเข้าไปทางใต้ดินนะครับแล้วก็ตามด้วยฟอร์จูเนอร์คันสีดำที่ไม่ได้ตามลงไปด้วยนะครับ1ชั่วโมงที่รถลงไปรับเนี่ยนะฮะ60ยัง60ยัง6โมง6นาทีพี่6โมง6นาทีมาแล้วมาแล้วรถของที่มารับนายทักษิณเนี่ยกำลังขึ้นมานะครับลงเลยครับลงเลยครับพี่ลงเลยครับพี่นี่นะครับขึ้นมาแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นข้างในหรือเปล่านะครับเพราะว่ารถค่อนข้างฟิล์มดำนะครับวิ่งมีอีกหนึ่งคันครับมีอีกหนึ่งคันครับทักษิณครับวิ่งมีคุณทักษิณอยู่ในรถนะครับเมื่อกี้ทักษิณอยู่คันนี้คุณทักษิณอยู่คันนี้นะครับเมื่อกี้นั่งใส่ปลอกคออยู่นะครับวันนี้เป็นวันที่คุณทักษิณได้พักโทษค่ะแล้วก็จะได้กลับบ้านมาที่บ้านจันทร์สองล่าในรอบ17ปีนะคะขอความร่วมมือหน่อยนะครับมันเข้าไม่ได้รถเปิดประตูไม่ได้นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ผมขอรู้มือหน่อยนะครับพี่นี่เลยนะเสาเลยดีกว่าอย่างนี้ได้ไหมเสาหน่อยนะครับขอให้พ้นขอบประตูฝั่งนี้ได้ไหมครับเพราะเดี๋ยวรถเข้ามาแล้วนี่นะฮะทางน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะขอความร่วมมือสื่อมวลชนว่าให้ถอยหลังลงไปนะคะเนื่องจากว่ารถจะเลี้ยวเข้าภายในบ้านค่ะมาแล้วครับขออนุญาตนะคุณผู้ชมขารถใกล้จะถึงแล้วนะคะรบกวนฝากคุณผู้ชมช่วยแชร์ต่อได้เลยนะเป็นวินาทีที่คุณทักษิณเองก็รอคอยมาตลอด17ปีนะคะวันนี้คุณทักษิณจะได้เดินทางกลับเข้าบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านจันทร์สองล่าเป็นบ้านของคุณทักษิณเองขอตรงนี้แหละไม่เดี๋ยวไม่ได้นี่นะคะก็มีตำรวจจากสน.บางพลัดนะคะมาดูแลความเรียบร้อยนี่คุณผู้ชมขาตอนนี้นะคะรถพี่ตำรวจอะระวังรถพี่ตำรวจนี่ค่ะคุณผู้ชมขารถเบนซ์สีดำเป็นรถที่คุณทักษิณนั่งนะคะตอนนี้อย่าเบียดเข้ามานะคะนี่นะคะคุณทักษิณอ๋อระวังค่ะพี่ระวังนี่นะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะรถของคุณทักษิณชินวัตรนะคะเข้าไปที่บ้านจันทร์สองล่าเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นการกลับบ้านในรอบ17ปีตอนนี้สื่อมวลชนเองนะคะก็พยายามเก็บภาพบรรยากาศตอนนี้นะคะประตูบ้านปิดเรียบร้อยแล้วคุณทักษิณเข้าไปในบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งนาทีที่คุณทักษิณรถของคุณทักษิณเข้าไปในบ้านนะคะเวลาประมาณ 6:32 นาทีนะคะพอรถเข้าไปเสร็จนะคะประตูรั้วก็ปิดทันทีค่ะซึ่งภายในรถนะคะที่เห็นก็จะมีคุณทักษิณแล้วก็คุณอุ๊งอิ๊งนะคะนั่งอยู่คู่กันซึ่งคุณอุ๊งอิ๊งก็ได้ยิ้มทักทายสื่อมวลชนนะคะแต่ว่าไม่ได้มีการเปิดกระจกมาเพื่อพูดคุยกับสื่อมวลชนแต่อย่างใดค่ะครั้งนี้ก็เป็นการกลับบ้านในรอบ17ปีนะคะของคุณทักษิณเดี๋ยวพลอยจะอ่านเงื่อนไขนะคะว่าพอคุณทักษิณได้พักโทษกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยเขาจะต้องปฏิบัติตัวยังไงนะคะข้อแรกเลยคือ
ต้องพักอาศัยอยู่ตามที่แจ้งไว้กับเรือนจำซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่คุณทักษิณอยู่ข้อที่2คือคุณทักษิณห้ามออกจากเขตพื้นที่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็ข้อที่3ห้ามทำตัวเสื่อมเสียค่ะข้อที่4ต้องทำงานสุจริตนะคะข้อที่5ต้องปฏิบัติตามลัทธิศาสนาข้อที่6ค่ะห้ามพกพาอาวุธข้อที่7นะคะห้ามไปเยี่ยมบ้านหรือติดต่อกับนักโทษที่ไม่ใช่ญาติแล้วก็ข้อที่8สำคัญค่ะต้องไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติเรือนจำเจ้าพนักงานปกครองหรือหัวหน้าสถานีตำรวจทุกเดือนนะคะแล้วก็ถ้าคุณทักษิณเนี่ยประพฤติตนตามเงื่อนไขด้วยดีนะคะก็จะได้รับใบบริสุทธิ์และผลโทษไปตามคำพิพากษาณตอนนี้เองคุณทักษิณถือว่ายังไม่พ้นโทษนะคะได้รับการพักโทษเฉยๆคุณผู้ชมคะเพียงแต่ว่าถ้าประพฤติตนตามเงื่อนไขทั้งหมด8ข้อนี้ก็จะได้รับใบบริสุทธิ์แล้วก็ได้รับการพ้นโทษตามคำพิพากษาจะเล่าทำลายที่คุณทักษิณกลับมารับโทษนะคะจากนักโทษสู่การพักโทษนะคะซึ่งคุณทักษิณเมื่อวันที่22สิงหาคมเนี่ยคุณทักษิณเดินทางกลับมารับโทษที่ประเทศไทยนะฮะโดยการนั่งเครื่องบินส่วนตัวมาลงที่สนามบินดอนเมืองค่ะคุณผู้ชมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทันทีนะคะซึ่งศาลฎีกาได้มีการแจ้งคำพิพากษาคุณทักษิณนะคะรวม8ปีจากทั้งหมด3คดีก็จะมีคดีการให้มีคดีสั่งการให้ Exim Bank ปล่อยกู้คดีที่2คดีหวยบนดินแล้วก็คดีที่3คดีแก้ไขสัมปทานกิจการโทรคมนาคมเอื้อประโยชน์นะคะอันนี้เป็น3คดีที่โดนจำคุก8ปีแต่ต่อมานะคะคุณทักษิณก็ถูกส่งตัวไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพซึ่งทางกรมราชทัณฑ์นะคะได้มีการแยกคุมขังเดี่ยวคุณทักษิณไว้ที่แดนที่7โดยให้เหตุผลว่าคุณทักษิณเป็นกลุ่มเปราะบางมี4โรคด้วยกันก็จะมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีภาวะเกี่ยวกับปอดโรคโลหิตสูงแล้วก็ภาวะกระดูกสันหลังเสื่อมในหลายระดับนะคะเช้าวันต่อมา22กลับมารับโทษเช้าวันต่อมาวันที่23ตอนเที่ยงคืนทางกรมราชทัณฑ์นะคะได้มีการแถลงบอกว่าได้ส่งตัวคุณทักษิณไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเนื่องจากช่วงกลางดึกคุณทักษิณมีอาการแน่นหน้าอกและทางกรมทางโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะคะไม่มีเครื่องมือที่พร้อมนะคะในการรักษาก็เลยส่งไปทางโรงพยาบาลที่มีความพร้อมก็คือโรงพยาบาลตำรวจนะคะซึ่งก็มีรายงานว่าคุณทักษิณเนี่ยรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาต่อมาของผู้ชม31สิงหาคมคุณทักษิณได้ทำหนังสือทูล9ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษนะคะแล้วก็ถัดมาเลยค่ะ1กันยายนคุณทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะเหลือจำคุก1ปีจากทั้งหมด8ปีค่ะเหลือ1ปีจากทั้งหมด8ปีซึ่ง13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคือทางพันตำรวจเอกทวีสัตย์สองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกนะคะว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็น1ในรายชื่อที่ได้รับการพักโทษซึ่งกำหนดการของคุณทักษิณในการพักโทษก็คือวันนี้ค่ะวันที่18กุมภาพันธ์ปี67นี่เองซึ่งเมื่อสักครู่นี้เวลา 6:32 นาทีคุณทักษิณนะคะก็ได้นั่งรถตู้เบนซ์สีดำเข้าไปในบ้านจันทร์สองล่าแห่งนี้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเป็นบ้านของคุณทักษิณที่อยู่มานานแล้วก็ก่อนที่ตัวของท่านเองจะลี้ภัยคดีไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้กลับมาบ้านนี้เลย17ปีถือว่าเป็นการกลับมาบ้านในรอบ17ปีค่ะคุณผู้ชมคะก็ต้องมาจับตาท่าทีหลังจากนี้นะคะว่าคุณทักษิณเองจะมีเข้ามามีบทบาทสำคัญอะไรไหมในการเมืองนะคะ